นี้บอกกับคนพวกไวกระโจมตัวนี้มีอาการอย่างน้อยก็2อาการหลักๆที่จะต้องแก้ไขนะครับอาการแรกก็คือว่าความที่ปลูกไว้นานเนี่ยดินก็ซุดลงไปมากทีเดียวอาการที่2กิ่งของเขายืดยาวมากนะครับนี่เป็น2อาการที่จะต้องแก้ไม้แต่งไม้ชวนชมเพื่อให้ได้ไม้ที่สวยขึ้นแก้ปัญหาชวนชม
ดินในกระถางสุดตัวโดยการยกโขดโชว์ร่างเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาก่อนนะครับส่วนอาการกิ่งชวนชมยืดเดี๋ยวให้รากของชวนชมต้นนี้เดินแล้วก็ดินจับตัวแน่นกว่านี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการแก้อาการกิ่งยืดกันครับ